ังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่8ตอนเดินทางมาสมทบร้านเครื่องหนังหานซื่อเมืองต้าถงเป็นร้านค้าเครื่องหนังที่เปิดกิจการไม่นานใช้เวลาเพียงครึ่งปีก็มีสภาพเทียบเท่าร้านเครื่องหนังขนาดใหญ่ในเมืองต้าถงนับตั้งแต่ชนเผ่าตาต้าหยุดค้าม้าเป็นต้นมาผลิตผลทั้งทางเหนือและใต้ล้วนพึ่งพาการพกพาขนถ่ายของชาวบ้านกึ่งลักลอบกึ่งถูกกฎหมายดังนั้นสินค้าประเภทนี้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการแต่ว่าหานเหลียนตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายไม่ว่าต้องการเครื่องหนังชนิดใดต้องการมากน้อยเพียงไหนร้านเครื่องหนังหานซื่อร้านเครื่องหนังแซ่หานล้วนรับปากจัดหาให้บวกกับเจ้าของร้านหานเหลียนค้าขายอย่างยุติธรรมมีส่วนคล้ายกับชาวยุทธจักรดังนั้นกิจการยิ่งมายิ่งใหญ่โตพ่อค้าเครื่องหนังทางใต้พอขึ้นเหนือมาติดต่อสั่งซื้อส่วนใหญ่เลือกร้านเครื่องหนังหานซื่อเป็นคู่ค้าร้านเครื่องหนังหานซื่อตั้งอยู่บนถนนตะวันออกที่คลึกคลื้นที่สุดของเมืองต้าถงห่างจากวังใต้อ๋องไม่ไกลซ้ายมือของร้านเป็นร้านพาหนะขวามือเป็นโรงเตี๊ยมของจองหวนโหลซึ่งเปิดกิจการเหลาสุราด้วยเนื่องจากการศึกสงครามและหิมะหนาหนักแทบจะเกิดขึ้นพร้อมกันในฤดูหนาวดังนั้นพอถึงฤดูหนาวร้านเครื่องหนังที่นี้แทบไม่เปิดกิจการถึงแม้ยังมีลูกค้ามาประปรายแต่พนักงานส่วนใหญ่กลับบ้านไปวันนี้ปรากฏคนสวมชุดหนังแพะใส่รองเท้าพื้นหนังกันลื่นคู่หนึ่งเดินขึ้นชั้นบนของร้านซึ่งเป็นบ้านที่พักพอผลักประตูเข้าไปก็ถอดหมวกหนังแพะที่ปิดจมูกปากไว้เผยเห็นใบหน้ากลมป้อมกลับเป็นเด็กหนุ่มคิ้วหนาตาโตผู้หนึ่งมันคว้าปั้นน้ำชาขนาดใหญ่บนโต๊ะขึ้นดื่มอึกๆลงไปจากนั้นปาดเช็ดมุมปากกล่าวด้วยความยินดีว่าแต่หมายถึงท่านพ่อข้าพเจ้าเห็นเจี๋ยฟู่พี่เขยแล้วตอนนี้มันเข้าพักที่จุดรับส่งข่าวสารบนเตาตั้งกระปุกเคลือบภายในตุ๋นเนื้อแพะที่ใส่เครื่องปรุงลงไปจนส่งกลิ่นหอมฉุยบนโต๊ะยังมีของแกล้มเหล้าจำพวกใบบัวอบแห้งและเมล็ดในของลูกทอชายกลางคนร่างกายแข็งแรงอายุ40เศษผู้หนึ่งวางน้ำเต้าสุราสีน้ำตาลลงถลึงตาใส่แล้วกล่าวว่าเราบอกต่อเจ้าอย่างไรพวกเราลงหลักปักฐานที่นี้ไม่อาจให้ผู้คนล่วงรู้ว่ามีความสัมพันธ์กับเจี๋ยฟู่เจ้าไม่ได้เปิดเผยสักฐานะออกไปกระมังเด็กหนุ่มผู้นี้ย่อมเป็นน้องชายคนเล็กของหานโย่เหนียงนามหานมั่นชางมันกล่าวอย่างกระหยิ่มว่าเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าเห็นเจียวฟู่แต่ว่ามันไม่เห็นข้าพเจ้าแต่เมื่อใดมันค่อยมาหาพวกเราข้าพเจ้าคิดถึงมันทั้งคิดถึงเจียกำลังจะคลอดเป่าซึ่งเป็นคำเรียกเด็กทารกข้าพเจ้าจะได้เป็นจิ๋วน้องของมันดาแล้วหานหลินแม้ดูว่าแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเกิดความยินดีปากกล่าวว่าอู่ฮั่นเฉาคุณชายอู่ที่เจียฟูเจ้าส่งมาเพิ่งออกจากเมืองเมื่อวันก่อนถึงแม้เราส่งคนนำทางแต่ก็ยังไม่ถึงที่หมายเจียฟูเจ้าคงต้องพักอยู่ที่นี้สักระยะหนึ่งเจ้าไม่ต้องร้อนใจไปบอกให้ผู้คนเบิ่งตาให้กว้างคอยเงี่ยหูฟังอย่าให้คลาดเรื่องสำคัญของเจียฟูเจ้าหานมั่นชางเกิดความผิดหวังต้องกระแทกนั่งลงบนม้านั่งหยิบฉวยเต้าน้ำเต้าสุราของบิดาดื่มสุราอึกหนึ่งจากนั้นใช้ตะเกียบคีบเนื้อแพะจากในกระปุกเคลือบส่งเข้าปากกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงขอเพียงมีคนแปลกหน้าเข้าเมืองมาไม่อาจรอดพ้นจากหูตาพวกเรายังมีผู้ใดสนใจเด็กน้อยที่วิ่งเล่นเพ่นพ่านอยู่ในเมืองด้วยหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอย่างนึกได้ว่าใช่แล้วตรวจสอบพ่อค้าที่พักที่จองหวนโหลแล้วหรือไม่พวกมันพักอยู่ที่นี้ 7-8 วันแล้วหานหลินสั่นศีรษะ
กล่าวว่ายังตรวจสอบไม่ออกอาจบางทีเป็นพ่อค้าที่เข้าวงการตลอดทั้งวันอยู่แต่ในโรงเตรียมไม่มีใดน่าสงสัยแต่เราบอกให้ผู้รับใช้โรงเตรียมคอยจับตาดูเจ้าหงวนโหลเป็นโรงเตรียมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองต้าถงมีอายุนับร้อยปีแล้วพระชายาของไต้อ๋องรุ่นที่หนึ่งจูกุ้ยเป็นบุตรีคนรองของฉีตาถึงแม้มีหน้าตาธรรมดาแต่มีฝีมือติดตัวขณะที่แต่งมายังวังเจ้าไต้อ๋องยังนำหญิงรับใช้แซ่ซ่งมาด้วยนางรู้จักฝึกวิชาฝีมือต่อมาออกจากวังเจ้าแต่งงานกับคนท้องถิ่นเปิดโรงเตรียมจองหวนโหลขึ้นเมื่อมีสายสัมพันธ์กับเจ้าไต้อ๋องกิจการยิ่งมาก็ยิ่งใหญ่โตขยับขยายเป็นเหลาสุราบ่อนพนันซ่องคณิกาถึงแม้แตกสาขาออกไปแต่ว่าแต่ละตึกแยกออกจากกันเพียงโรงเตรียมก็แบ่งเป็นชั้นบนกลางล่าง3ประเภทโรงเตรียมชั้นกลางของจอหงวนโหลเรียกว่าจีตี้โหลพ่อค้าเครื่องหนังที่เข้าพักประกอบไปด้วยหูหยินคนหนึ่งกับพนักงานหลายคนเช่าห้องพักชั้นบนชั้น2ติดกัน3ห้องห้องตรงกลางเป็นที่พักของหูหยินอีก2ห้องเป็นที่พักของพนักงานหูหยินท่านนี้มีรูปร่างยวนใจแต่ใบหน้ามีรอยฝีดาษทั้งประทินโฉมหนาเตอะพวกมันบอกต่อคนนอกว่าจังกุ้ยมีงานกระทําจึงเดินทางมาสายผ่านไป 7-8 วันจังกุ้ยร้านเครื่องหนังผู้นี้ค่อยนำเสมียนคนหนึ่งกับพนักงานอีกหลายคนเดินทางมาถึงผู้รับใช้จึงส่งข่าวต่อหานหลินจังกุ้ยร้านเครื่องหนังผู้นี้กลับเป็นขุนโจรหยางหู่เดินทางมาสมทบกับสตรีแดงชุ่ยอิงภายในห้องหับหยางหูสวมกอดภรรยาไว้ชั่วครู่ค่อยคลายมือออกกล่าวอย่างพลุ่งพล่านว่าเราเป็นห่วงแทบตายแล้วค่ำนึกค่ำคืนนั้นกับหลงกลขุนนางโฉดหยางหลิงแม้แต่ที่ซ่อนม้าพาหนะก็วางกับดักไว้เราทราบว่ามันเมื่อทราบความเป็นมาของเราแล้วได้แต่นำพี่น้องที่รับบาดเจ็บหลายคนหลบหนีไปหลังจากนั้นเราส่งคนเข้านครหลวงไปสืบข่าวของท่านฟังว่าท่านจับตัวหยางหลิงไว้ใช้มันเป็นตัวประกันหลบหนีออกจากเมืองเราค่อยคลายใจลงท่านไม่กลับค่ายภูเขามายังเมืองต้าถงทำอะไรพี่น้องที่ส่งข่าวไปก็ไม่สามารถบอกกล่าวแน่ชัดชุยอิงแรกพบหน้าสามีก็พลุ่งพล่านใจยามนี้ค่อยสงบเยือกเย็นหวนนึกถึงสามีไม่รับฟังคำน้อมเตือนของตัวเองหลงเชื่อคำยุยงของหลิวเต้าหยินบุกโจมตีตึกพระว่ยอู่เป็นเหตุให้สูญเสียพี่น้อง200กว่าคนต้องถลึงตามองมันคลาหนึ่งนางเหลียวหน้ามองเห็นคนแต่งกายเช่นเสมียนผู้หนึ่งมองดูนางจึงเข้าไปเรียกหาว่าอู่สูอาที่5ค่ายภูเขาที่หยางหูเอ่ยถึงเป็นที่มั่นของตระกูลชุยบิดาของชุยอิงมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่ในชาวมิจฉาชีพทางเหนือพอถึงวันชราไม่คิดท่องผาดผลอีกบวกกับมีบุตรีคนเดียวจึงให้สมุนบริวารแยกตัวออกไปตนเองถอนตัวมายังสันเขาผานหลงอาศัยทรัพย์สินที่สะสมไว้บวกกับเพาะปลูกสมุนไพรบนเขาเลี้ยงชีพตัวเองอู่สูที่ชุยอิงเรียกหาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับชุยเหล่าต้าพี่ใหญ่แซ่ชุยฝึกวิชากรงเล็บเหี่ยวทั้งเฝ้าดูชุยอิงจนเติบโตจึงตบไหล่นางแล้วกล่าวว่าไม่ต้องเสียใจอู่สูฟังว่าเจ้ากระทำการคึกโครมในนครหลวงนับว่ายอดเยี่ยมยิ่งหยางหูถูกชุยอิงตำหนิจนชาชินจึงไม่มีโทสะกล่าวถามว่าเหนียงจือท่านเมื่อหลบหนีออกจากนครหลวงได้ยายไม่ช่วยโอกาสฆ่าหยางหลิงนั่นกับปล่อยตัวมันกลับไปช่วยอิงกวาดมองมันอย่างเย็นชาแวบหนึ่งหาตอบคำไม่หากกล่าวว่าเราให้ท่านมายังเมืองต้าถงท่านนำอู่สูมาทำอะไรค่ายตระกูลช่วยถอนตัวออกจากยุทธจักรอู่สูอายุมากแล้วท่านจะไหนยังให้ท่านผู้เฒ่าตรากตรำลำบากหยางหูอึ้งไปวูบอู่สูจึงกล่าวเสริมว่านี่ไม่อาจโทษว่าหยางหูพวกเจ้าก่อวอดที่นครหลวงทหารทางการก็ส่งกำลังเข้าเขตป้าโจถล่มค่ายภูเขาหลายแห่งหากไม่ใช่ค่ายเก่าของเราอยู่ส่วนลึกของภูเขา
คงได้รับผลกระทบหูจื่อลูกเสือไม่อาจเรียกระดมกำลังคนชุยเหล่าต้าเป็นห่วงเจ้าเราจึงขันอาสามาเอ่ยถึงตอนนี้พลันลุกปลาดถึงข้างประตูเปิดประตูห้องออกสร้างความแตกตื่นแก่ผู้รับใช้ที่ย่องฝีเท้ามาถึงหน้าประตูจนสะดุ้งเฮือกบอกว่ามันส่งน้ำล้างหน้ามาอูสูโบกมือให้ผู้รับใช้ล่าถอยไปหากว่าต้องการอันใดค่อยเรียกหาผู้รับใช้รับคำล่าถอยไปอูสูรอจนมันเลี้ยวรถไปค่อยปิดประตูลงสั่งให้หูต้าจุยกับเหยี่ยวนกกระจอกดำไปยืนยามอยู่ข้างประตูหยางหูชุยอิงกับอู่สูและพวกหลบเข้าห้องด้านในชุยอิงค่อยบอกเรื่องที่หลิวเต้าหยินกับชุยเอ๋อเป็นสาวกนิกายนีเล่หลอกให้หยางหูเข้านครหลวงมาปลงพระชนฮ่องเต้ทั้งส่งข่าวว่าฮ่องเต้เตรียมเสด็จมายังเมืองต้าถงให้ทราบข่าวทั้งสองประการนี้สะกดจนหยางหูปากอ้าตาค้างชั่วครู่ค่อยกระโดดปลาดขึ้นร่ำร้องว่านิกายนีเล่นี่ชั่วช้าสามานเรากลับถูกพวกมันหลอกใช้ทั้งยังสูญเสียพี่น้อง200กว่าคนไปเหล่าพี่น้องที่ลงจากค่ายภูเขาค่อยทราบความจริงหนึ่งในจำนวนนั้นกล่าวว่าหลิวพลดเท่าหลิวเมื่อเป็นสาวกนิกายนีเล่อย่างนั้นที่มันบอกว่าหูเกิดเป็นดาวจีมุ่ยมาจุติก็เป็นเรื่องมดเท็จแล้วที่หลงเหลือพอฟังล้วนหน้าแปรเปลี่ยนไปคนที่จี้ใจดำทั้งหมดเรียกว่าฟงฟูจื้อเห็นทั้งหมดหน้าตาปั้นยากพลอยเกิดความกระอักกระอ่วนขึ้นมายังคงเป็นอู่สูคร่ำโลกกว่ารีบกล่าวว่าแผ่นดินเป็นผู้คนสะกดพิชิตสองไทจูกับจูหงอูล้วนผนึกกำลังเหล่าพี่น้องจนได้ครองแผ่นดินไหนเลยมีนรลักษ์เจ้าชีวิตหลังจากสำเร็จกิจการค่อยเป็นผู้คนพลอยเห็นตามไปด้วยหากพวกเราต่อสู้เสี่ยงชีวิตไม่แน่ว่าจะพิชิตแผ่นดินไม่ได้อิงเอ๋อบอกว่านิกายนีเลอร์ก็คิดกบฏอย่างนั้นดูว่าผู้ใดเก่งกล้าสามารถกว่าเช้าวันนี้หยางหลิงมิใช่นำกำลังเข้าเมืองมาหรอกหรืออย่างนั้นเจิ้งเต๋อคงอยู่ในกองทัพพวกเรายังคงหาหรือว่าจะแก้แค้นให้กับพี่น้องทั้งหลายจัดการกับเจิ้งเต๋ออย่างไรหยางหูบังเกิดสำนึกขอบคุณรีบกล่าวว่าอู่สูกล่าวถูกต้องดูท่านิกายนีเล่อสมควรติดตามมาพวกเราควรจับตาดูความเคลื่อนไหวของหยางหลิงยากนักที่ฮ่องเต้โฉดออกจากนครหลวงพวกเราจะฉวยโอกาสที่เกิดความวุ่นวายจัดการกับฮ่องเต้ชุยอิงกล่าวว่าเราไม่เห็นด้วยตลอดรายทางที่มายังเมืองต้าถงพบเห็นชาวบ้านอพยพลี้ภัยไม่หยุดหย่อนพวกเราลุกฮือขึ้นก่อการเพราะเพื่อผดุงธรรมแทนฟ้าหากว่าตอนนี้ฮ่องเต้เสียชีวิตชนเผ่าตาต้าฉวยโอกาสรุกล้ำเข้ามาจะทำอย่างไรดวงตานางปกคลุมด้วยหมอกเลือนลางชั้นหนึ่งกล่าวอีกว่าพวกเราสามารถตีชิงแผ่นดินหรือหากว่าตีชิงแผ่นดินได้พวกเราสามารถปกครองแผ่นดินหรือพวกเราบอกว่าจะรับประทานครอบครัวใหญ่ไม่เก็บภาษีไม่บังคับราษฎรเลี้ยงม้าแต่หากได้เป็นเจ้าชีวิตสามารถไม่ทำเช่นนี้หรือทั้งหมดเมื่อมองดูนางไม่เข้าใจว่านางชะไหนกล่าวเช่นนี้หยางหูก็ร้องอย่างโกรธแค้นว่าท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าพี่น้องของเรา200กว่าคนต้องตายเปล่าแล้วหรือชุยอิงกล่าวว่าแขนมีเป้านี่มีเจ้านี่หากมิใช่พรดเท่าหลิวบอกว่าดาวราชันใกล้ดับพวกเราก็คงไม่นำกำลังเข้าสู่นครหลวงที่เราแขนคือนิกายนีเล่ใช้พวกเราเป็นเครื่องมือนิกายนีเล่ก็คิดปลงพระชนฮ่องเต้ฮ่องเต้พอเสียชีวิตพวกมันต้องมีแผนอันรอบคอบทำการช่วงชิงแผ่นดินหากพวกเราลงมือฆ่าฮ่องเต้ใหญ่ไม่ใช่เท่ากับตัดเย็บชุดวิวาให้กับผู้อื่นหยางหูทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งขุ่นเคืองภรรยากล่าวว่าจะทำลายความเชื่อมั่นต่อหน้าสมุนบริวารของตนเองต้องกระชากเสียงว่าช่างเป็นความคิดอ่านของสตรีจริงๆถูกพวกมันหลอกใช้แล้วจะเป็นไรต่อให้ไม่มีพวกมันพวกเราก็คิดลุกฮือขึ้น
ตอนนี้พวกมันคิดจัดการกับเจ้าเต๋อพวกเราก็ฉวยโอกาสจับปลาตอนน้ำขุ่นชุยอิงผุดลุกขึ้นสวนคำว่าความคิดอ่านของสตรีแล้วจะเป็นไรท่านมีความคิดอ่านชะไหนถูกผู้คนหลอกใช้ท่านอ่านหนังสือมากี่เล่มเราเห็นว่าความคิดของพวกเราตื้นเขินเกินไปหาร่วงรู้หลักเหตุผลไม่ยางหูหัวร่ออย่างโกรธแค้นกล่าวว่า นี่เป็นวาจาใดชะไหนพลาดพิงถึงการอ่านหนังสือหรือว่าหลักเหตุผลนี้เป็นครูสอนหนังสือบอกต่อท่านชุยอิงอึ้งไปวูบจึงขยี้เท้ากล่าวว่าเราไม่ทราบอันใดเพียงทราบว่านิกายนีเลิศเป็นศัตรูของเราพวกมันคิดฆ่าฮ่องเต้เราก็คิดใช้ฮ่องเต้เป็นเครื่องมือฆ่าพวกมันเราเพียงทราบว่าหากท่านฉวยโอกาสลงมือพี่น้องบนค่ายภูเขาตลอดจนบุตรภรรยาบิดามารดาของพวกมันต้องหนีหัวซุกหัวซูนเช่นเดียวกับท่านกลับถูกนิกายนีเลิศชุบมือเปิดไปอู่สูเห็นทั้งสองมีปากเสียงกันอีกจึงรีบกล่าวว่าหยางหลิงเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองต้าถงในเวลาอันสั้นคงไม่จากไปพวกเราใช่ลงมือหรือไม่มิต้องรีบตัดสินใจรอจนพวกเราสืบอย่างขุมกำลังของพวกมันค่อยคิดอ่านยังไม่สายพวกท่านสองสามีภรรยาสามารถรอดตายเพิ่งได้กลับมาพบหน้าอย่าได้ผิดพ้องหมองใจกันกล่าวพลางก็บุ้ยปากต่อหยางหูกล่าวว่าตลอดรายทางไม่ได้รับประทานอิ่มหนำพวกเราล้างหน้าล้างตาแล้วไปรับประทานอาหารดื่มสักสองจอกช่วยอิงแค่นเสียงดังเฮบิดเอวหย่อนก้นนั่งลงบนเตียงไม่กล่าววาจาอีกหยางหูถูกอูดสูฉุดลากออกมาพี่น้องอื่นเห็นผิดท่ารีบติดตามออกไปฟงฟุจื้อยืนหน้าไปกระซิบบอกต่อพี่น้องที่ข้างกายคนหนึ่งว่าเราเห็นว่าต้าเศร้าพี่สะใภ้กล่าวมีเหตุผลอีกประการค่ายภูเขาถูกทำลายล้างชาวมิจฉาชีพเริ่มเคลือบแคลงต่อคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกับพี่ใหญ่หากว่าพลดเท่าหลิวเป็นสาวกพี่น้องมันดูออกว่าหยางหูสองสามีภรรยาล้วนขุนแค้นแน่นอกจึงฉุดดึงชายเสื้อมันฟงฟูจื้อค่อยปิดปากลงหยางหูได้ยินคำพูดของฟงฟูจื้อค่อยได้คิดสองปีมานี้มันสะสมกำลังขยับขยายอย่างรวดเร็วหากว่าชาวมิจฉาชีพนึกเครือบแคลงต่อคำเล่าลือที่ว่ามันเป็นเจ้าชีวิตที่แท้อย่างนั้นหยางหูเดินพลางนึกหาวิธีแก้ไขพลางสุดท้ายบังเกิดความคิดชั่วร้ายประการหนึ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นหยางหลิงกับจางยงนำราชองครักษ์200นายเดินทางไปยังวังเจ้าไต้อ๋องเจิ่งเต๋อฮ่องเต้ทรงปะปนอยู่ในกรมราชองครักษ์กลับไม่สะกิดความสนใจของผู้คนหวังเจ้าไต้อ๋องตั้งอยู่บนถนนตะวันออกหลังพิงทิศเหนือหันหาทิศใต้มีประตู4บานประตูหลักเรียกว่าประตูตวนลี่รอบวังเจ้าก่อกำแพงสูงกลายเป็นตึกเอกเทศตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านร้านถิ่นเรียกหาว่าเมืองพระราชวังที่หน้าประตูตวนลี่กั้นกำแพงผนังยาว10กว่าวาสูง3วาใช้กระจกสีครามเขียวเหลืองเข้มเหลืองกลางเหลืองอ่อนและม่วงประกอบเป็น9มังกรด้านบนเป็นเมฆครามและเหลืองระหว่างมังกรเป็นรูปเมฆหมอกเมฆลอยเลื่อนกำแพงผนัง9มังกรนี้ยังใหญ่กว่ากำแพงผนังในเมืองพระราชวังนครปักกิ่งอีกราชโอรสที่13จูกุ้ยกับเอี้ยนอ๋องจูตี้เกิดจากพระมารดาเดียวกันจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่าราชโอรสองค์อื่นพระชายาก็เป็นบุตรีของฉีตาจึงแนบแน่นกว่าเดิมครั้งกระนั้นเจี้ยนหวนฮ่องเต้ริดรอนอำนาจองผู้ครองแคว้นจึงจับตัวไต้อ๋องก่อนเมื่อเอี้ยนอ๋องจูตี้ก่อการสำเร็จขึ้นเป็นหยงเล่อฮ่องเต้ก็ปล่อยตัวไต้อ๋องออกมาต่อมาพระชายาไต้อ๋องเข้าพระนครหลวงพบเห็นกำแพงผนัง9มังกรพอกลับมาจึงรบเร้าไต้อ๋องสร้างกำแพงให้ใหญ่กว่าที่นครหลวงสุดท้ายปรากฏกำแพงผนัง9มังกรบานนี้หยางหลิงกับจางยงยื่นส่งเทียบนามบัตรเข้าไป
ไม่นานพ่อบ้านวังเจ้าก็นำขันทีน้อย2คนรีบรุดออกมาหยางหลิงกับจางหยงรีบลงจากหลังมาพ่อบ้านวังเจ้าก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอ๋องแยท่านอ๋องฟังว่าใต้เท้าผู้แทนพระองค์ทั้งสองมาถึงบังเกิดความยินดียิ่งส่งบ่าวออกมาต้อนรับใต้เท้าทั้งสองเชิญหยางหลิงกับจางหยงรับคำต่างนำราชองครักษ์8นายติดตามพ่อบ้านวังเจ้าเข้าสู่วังเจ้าเลี้ยวขวาไปยังตำหนักอินอันซึ่งเป็นตำหนักหลักของวังเจ้าไต้อ๋องไต้อ๋องในชุดมังกรงูเหลือมลงมาต้อนรับอย่างยิ้มแย้มไต้อ๋องรุ่นปัจจุบันมีอายุ50เศษใบหน้าขาวไว้หนวดเล็กน้อยรูปร่างอ้วนเตี้ยมีอัธยาศัยไมตรีอันดีซึ่งความจริงไต้อ๋องเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจถึงเพียงนี้แต่ผู้แทนพระองค์ทั้งสองนี้ล้วนเป็นขุนนางคนโปรดของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไต้อ๋องรุ่นนี้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ต้องการตอแยพวกมันเมืองต้าถงช่วงฤดูหนาวบวกกับเกิดการสู้รบจึงเงียบเหงากว่าเดิมแต่ในวังเจ้าไต้อ๋องเป็นสภาพอีกแบบหนึ่งตำหนักห้องโถงต้นไม้ใบดอกล้วนวิจิตรงดงามตำหนักอินอันซึ่งงามระโหฐานทั้งสองเป็นผู้แทนพระองค์ไต้อ๋องจึงคุกเข่าถวายบังคมต่อเจ้าชีวิตทั้งสองหลังจากรับการถวายบังคมก็คุกเข่าคำนับต่อไต้อ๋องจากนั้นผู้เย่าผู้เยือนแยกย้ายนั่งลงหลังจากปฏิสันถารไต้อ๋องจึงกล่าวว่าบาทให้ไต้เท้าทั้งสองมาปลอบขวัญไพร่พลทั้งตรวจตราราชการสู้รบไม่ทราบว่าท่านทั้งสองคิดเรียกตัวหยางชิงกลับเข้าเมืองเมื่อใดหยางหลิงน้อมกายตอบว่าเรียนท่านอ๋องฟังว่าการสู้รบนี้ที่แนวหน้าดำเนินถึงขั้นคับขันหยางจงจื้อผู้บัญชาการสูงสุดแท้หยางเป็นแม่ทัพใหญ่ไม่ควรพลาดจากสมรภูมิดังนั้นเรากับจางกงกงคิดไปหาใต้เท้าหยางที่ป้อมเจิ้นเชียงวันพรุ่งนี้ทั้งตรวจแนวป้องกันที่นั่นใต้อ๋องหยีตาลงพงกศีรษะติดต่อกันกล่าวว่าประเสริฐปีนี้ชนเผ่าตาต้าทุ่มกำลังมาเราผู้เป็นอ๋องนึกวันวิตกดีที่ฝ่าบาทส่งหยางชิงมาคอยสะกดข้าศึกไว้ได้พลางก็ยกถ้วยชาเคลื่อนจีบคลานหนึ่งกล่าวสืบต่อถึงแม้ประจวบเกิดศึกสงครามแต่เราทูลขออนุญาตฝ่าบาทรับเจ้อเฟยซึ่งเป็นพระชายาข้างหมายความว่ามิใช่พระชายาโดยตรงแล้ว5วันให้หลังเจ้อเฟยจะเข้าสู่วังเจ้าเมื่อถึงเวลาขอให้ไต่เท้าผู้แทนพระองค์ทั้งสองมาดื่มสุราสักจอกตามกฎมณฑียนบานของต้าหมิงหากอ๋องรับนางบำเรอมิต้องกราบทูลฮ่องเต้แต่เจ้อเฟยก็ถือเป็นพระชายาต้องขอให้ฮ่องเต้มีราชโองการบันทึกอยู่ในราชนิกุลไต้อ๋องนี้มีอายุ50เศษขณะนี้เบื้องนอกเกิดการสู้รบยังรับพระชายาเข้าวังคาดว่าคงโปรดปรานหญิงสาวนางนี้ยิ่งหยางหลิงกับจางหยงรีบลุกขึ้นน้อมกายกล่าวว่าที่แท้อ๋องแยมีเรื่องมงคลต้องขอแสดงความยินดีด้วย5วันให้หลังจะมาร่วมอวยพรท่านอ๋องมีงานยุ่งวุ่นวายพวกเราไม่อาจรบกวนคิดขออำลา